คนจีนนะครับถือว่าเป็นครองตลาดกลุ่มต่างชาติรายใหญ่ที่สุดนะครับที่ซื้ออสังหาในไทยปี62นะจีนก็ถือว่าเป็นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ที่เข้ามาซื้ออสังหาไทยนะคราวนี้เนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดนะครับเป็นช่วงโควิดเนี่ยบอกได้เลยว่าอสังหาในเมืองไทยจะถูกมากเลยถูกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะที่นักลงทุนจีนจะเข้ามาเก็บของนะโดยส่วนใหญ่นะครับอันนี้ภาพรวมนะครับก็มาจากจีนทั้งนั้นนะในการซื้ออสังหาในเมืองไทยนะครับนะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะครับกำลังซื้อจีนในไทยนะครับในเรื่องของอสังหานะโอเคนักลงทุนจีนมองเห็นโอกาสอะไรในประเทศไทยนะครับแน่นอนนะสยามเมืองยิ้มนะครับเปิดต้อนรับอยู่แล้วนะครับค่าครองชีพก็ไม่สูงนะการซื้อขายก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับการพัฒนาอสังหาก็ถือว่ารองรับชาวจีนนะครับนะก็มาดูข่าวจากไทยรัฐบ้างนะครับเกี่ยวกับนักลงทุนจีนนะนะครับจีนนี่แซงหน้าญี่ปุ่นในการลงทุนในไทยแล้วนะครับตอนนี้นะถือว่าจีนก็เป็นนักลงทุนรายใหญ่ในไทยแล้วก็อาเซียนแล้วนะครับส่วนหนึ่งของการจะไปหาผู้ร่วมทุนนะครับเดี๋ยวตอนท้ายๆจะเล่าให้ฟังนะว่าจะหาผู้ร่วมทุนยังไงนะนักลงทุนจีนทุ่ม 70,000 กว่าล้านนะครับในการซื้ออสังหาในเมืองไทยนะครับแน่นอนนะครับทั่วทีอสังหาในไทยก็ยังหอมหวนอยู่จีนแซงหน้าญี่ปุ่นนะครับมาดูข่าวอีกข่าวนึงนะฮะนักลงทุนจีนชะงักนะครับเนื่องจากว่าช่วงโควิดแน่นอนนะแต่โควิดไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะตอนนี้มันเป็นช่วงขาลงของอสังหาซึ่งเป็นราคาถูกแล้วก็เป็นจังหวะที่นักลงทุนจะเข้ามาซื้อเก็บไว้นะมันเป็นถือว่าเป็นจังหวะแล้วกันโอเคคราวนี้เราจะหานักลงทุนจีนได้ยังไงนะครับก็มาดูชื่อบริษัทนักลงทุนจีนที่มีชื่อเสียงนะครับเราก็สามารถที่จะติดต่อไปนะติดต่อไปแล้วก็ประสานงานไปนะครับว่าเรามีโครงการอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับก็นำเสนอเข้าไปนะครับนะกลุ่มบริษัทที่เป็นบริษัทลงทุนของจีนขนาดใหญ่เหล่านี้ก็จะมีหลายเซกชันนะครับมีหลายเซกชันอย่างตัวอย่างบริษัทนี้นะครับเขาก็ทำเรื่องfinancial investment นะครับก็จะมี investment ในลักษณะที่เป็น venture capital นะ asset management investment consult นะก็เป็นกลุ่มบริษัทเหล่านี้ก็ลองติดต่อดูนะครับลองติดต่อดู lending ก็เป็นการปล่อยกู้นะครับ loan นะครับ loan ปล่อยกู้ก็ติดต่อกลุ่มบริษัทนี้ดูนะการันตี factoring พวกแบงก์การันตีนะครับก็ติดต่อบริษัทนี้ดู leasing leasing นะครับพวกเช่าซื้อนะก็ลองติดต่อบริษัทนี้ดูนะครับนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับในการหาผู้ร่วมทุนหานักลงทุนจีนนะครับก็จะมีบริษัทใหญ่อยู่นะครับก็ลองติดต่อดูนะครับคลิปต่อไปผมก็จะมาแชร์เล่าสู่กันฟังเรื่อยๆนะครับว่าแนวทางนะครับอีกอย่างนึงในการหาผู้ร่วมทุนจีนก็คงเป็นการออกโรดโชว์นะออกโรดโชว์ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เขารู้จักเราเนี่ยการที่ไปออกโรดโชว์เนี่ยมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้รู้จักคอนเนคชั่นในการต่อยอดขยายธุรกิจอย่างงานนี้ก็มีที่เซี่ยงไฮ้ช่วงปลายปีนะครับ10-12นะเซี่ยงไฮ้เกี่ยวกับอสังหานะครับใครมีอสังหาริมทรัพย์ก็น่าไปงานนี้นะครับไปออกบูธหรือจะไปเยี่ยมชมนะครับก็ได้ผลประโยชน์ทั้ง3อย่างนะโอเคนะครับนี่คือวิธีการหาผู้ร่วมทุนนะในเรื่องของอสังหานะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารอะไรอัปเดตผมก็จะมาคุยเรื่อยๆนะครับนะครับก็มีหลายบริษัทในจีนที่เรากำลังติดต่ออยู่นะครับซึ่งกลุ่มบริษัทเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มบริษัทinvestment นะเป็นบริษัทเรื่องการลงทุนโดยเฉพาะ
ครับเราก็กำลังให้ทีมงานจีนติดต่ออยู่นะครับแล้วก็ช่วงปลายปีประมาณเดือนธันวานะฮะก็จะมีงานแฟร์เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนะฮะนะจะมีงานแฟร์เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนที่เซี่ยงไฮ้นะครับเราก็วางแผนว่าจะไปประมาณช่วงปลายปีนะครับประมาณช่วงธันวาก็รอดูว่ามันจะเดินทางได้หรือเปล่าเพราะว่าจากที่คุยกับทีมงานเขาก็บอกว่าช่วงธันวาไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็เดี๋ยวเราก็มารอดูกันว่าถ้าธันวาเดินทางได้นะครับก็จะพากลุ่มอสังหาเราไปนะก็เป็นการขยายคอนเนคชั่นต่อยอดธุรกิจนะครับที่เซี่ยงไฮ้นะก็เป็นการลงทุนหาพาร์ทเนอร์หาพันธมิตรนะครับโอเคนะครับ